รื่องกัญชาเนี่ยกลายมาเป็นประเด็นนะฮะเพราะว่านายกรัฐมนตรีให้เอากลับไปเป็นยาเสพติดแล้ววันก่อนเครือข่ายแพทย์นักวิชาการเยาวชนตบเท้าเข้าพบรัฐมนตรีสมศักดิ์หนุนเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดแล้วหลังจากนั้นปรากฏว่าคุณสุภชัยใจสมุทรนะออกมาโต้สมศักดิ์ฟังความข้างเดียวบิดเบือนข้อมูลกัญชานะนี่ถ้าย้อนกลับไปดูภาพบรรยากาศเนี่ยที่ราชวิทยาลัยจิตแพทย์กุมารแพทย์เครือข่ายแพทย์ตบเท้าเข้าพบรัฐมนตรีสมศักดิ์ฮะส่งข้อมูลผลกระทบจากกัญชาเพื่อหนุนเอากลับไปเป็นยาเสพติดนะนะนี่วันนั้นก็มีการเปิดข้อมูลหลายส่วนนะว่าเยาวชนติดเฮโรอีน 40% เริ่มที่กัญชาก็มีนะแล้วก็บอกว่านี่มันทำให้ต้นทุนระบบการรักษานี่แพงขึ้นนะก็มีการนำเสนอข้อมูลกันแต่เป็นข้อมูลด้านที่เอากลับไปเป็นยาเสพติดด้านเดียวเลยแม้ว่าท่านรัฐมนตรีวันนั้นจะบอกว่าเดี๋ยวจะฟังอีกด้านนึงด้วยนะแต่วันนั้นนี่มีฝั่งเดียวเลยหลังจากนั้นคุณสุภชัยใจสมุทรฮะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลออกมาตอบโต้ออกมาตอบโต้คุณสมศักดิ์ว่านี่ฟังความเห็นข้างเดียวเลยแล้วกลุ่มที่ต่อต้านไม่เอากัญชามาตั้งแต่แรกนะกลุ่มนี้แล้วข้อมูลเดิมเลยทั้งที่กระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลชุดที่แล้วนำออกจากบัญชียาเสพติดมาด้วยข้อมูลทางวิชาการค่ะแต่วันนี้กลับฟังความเดิมข้างเดียวแล้วจะดึงกลับเข้าไปในคุกอีกเอากลับไปเป็นยาเสพติดแล้วกระทบกับทั้งคลินิกกัญชากระทบกับการแพทย์กระทบกับวิสาหกิจที่ปลูกกระทบกับอุตสาหกรรมที่เอากัญชาไปแปรรูปไม่ยอมพิจารณาข้อมูลอีกด้านเลยนี่คุณสุภชัยใจสมุทรออกมาตอบโต้ว่าอย่าฟังความข้างเดียวล่าสุดอาจารย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาฮะโพสต์เฟซบุ๊กนะว่าการใช้กัญชาเนี่ยถ้ามันมีปัญหาแต่มันไม่ใช่เรื่องที่จะดึงกลับไปเป็นยาเสพติดนะแล้วอาจารย์ธีรวัฒน์เนี่ยก็โพสต์นะเป็นข้อมูลว่าไอ้ CBD ตัวเดียวโรคลมชักต้องขนาดสูงระดับยากันชักอื่นเลยสูงทำไมไม่ใช้แบบบ้านๆล่ะนะจริงๆถ้าเข้าใจถ้าไม่เข้าใจการใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานแล้วจะเป็นการปิดกั้นทรัพย์สมบัติของชาติที่บรรพบุรุษมอบให้คือการเอากลับไปเป็นยาเสพติดนะเพราะไม่รู้จักวิธีใช้อ่ะจะเป็นการปิดกั้นทรัพย์สมบัติของชาติที่บรรพบุรุษมอบให้แล้วล่าสุดคุณหมอเอกภพเพียรวิเศษอดีตกรรมธิการสาธารณสุขฮะวันนี้ออกมาแสดงความเห็นไม่เห็นด้วยกับรัฐมนตรีสาธารณสุขที่จะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดต้องฟังความเห็นรอบด้านไม่เอาคนใดคนหนึ่งของราชวิทยาลัยมาแล้วมาบอกว่าราชวิทยาลัยเห็นด้วยกับการเอากลับไปเป็นยาเสพติดเลยมันไม่ใช่มติสภาวิชาชีพนะเพราะฉะนั้นต้องฟังความให้รอบด้านแล้วควรที่จะมีกฎหมายควบคุมกัญชาจะดีกว่าแทนที่จะเอากลับไปเป็นยาเสพติดเลยฮะอันนี้คือความเห็นของแต่ละคนทีนี้เราให้ข้อมูลเพิ่มเติมฮะคือถ้าเอากลับไปเป็นยาเสพติดความหมายก็คือว่ามันก็ใช้ไม่ได้ถ้ากลับไปเป็นยาเสพติดส่วนไหนเอากลับไปเป็นยาเสพติดต้องลงในรายละเอียดทีนี้จะชี้แจงยังไงกับยุคที่ผ่านมาเมื่อเอาออกจากบัญชียาเสพติดแล้วเป็นสมุนไพรด้วยทีนี้มีตำรับแต่ละตำรับแล้วงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติแต่ละปีช่วงนั้นนะนี่คือบรรยากาศครับมีการนำกัญชาผลิตภัณฑ์สรรพคุณทางการแพทย์ออกมาโปรโมทและใช้กันอย่างกว้างขวางนะอันนี้งานกัญชางานสมุนไพรเมื่อปี64นะค่ะโอ้คึกคักมากตอนนั้นแล้วมีหลายประเภทนะฮะนี่ของผลิตภัณฑ์มีเรื่องของยาหม่องบามนะครับเป็นบามนะครับรูปแบบต่างๆอันนี้ก็เป็นคุณหมอพืชสวัสดีครับครับคุณหมอพืชนี่ก็เป็นคนที่ทำงานกับกลุ่มชนเผ่าต่างๆนำและยังมีอีกหลายบูธนะครับเนี่ยสวัสดีครับเห็นไหมเนี่ยมาจากทุกภาคอะเหนือใต้กลางอีสานออกตกนะอันนี้แน่นอนนะมาจากภาคใต้ฮะก็เปิดเผยตำรับนะพอเปิดปลดล็อกไปเป็นไม่ใช่ยาเสพติดก็มีการศึกษาวิจัยรวบรวมตำรับยาต่างๆมาก็ออกบูธโชว์เลยเป็นตำรับยาเลยฮะครับเชิญเลยครับในตำรับตุลามีตำรับเกี่ยวกับกัญชาอยู่ด้วยในตำรับกัญชานี่ตำรับเรื่องนี้อ๋ออยู่ในเล่มนี้เลยเป็นหนังสือบุตรขาวอ๋อเขาเรียกหนังสือบุตรขาวหนังสือบุตรขาวครับผมก็เป็นการบันทึกเป็นการบันทึกตำรับยาต่างๆแล้วก็ไปดูอีกบูธนึงนะฮะคือทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะปลดล็อกออกจากยาเสพติดไงใช่อันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับการเอาไปดูดนะเอาไปดูดเนี่ยไม่สนับสนุนอยู่แล้วนะอันนี้ไม่ใช่สันทนาการนะคะ
แล้วนี่ฮะดูมีอะไรอีกเพียบเลยค่ะหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่จะมานำเสนอในส่วนของผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจนะแล้วทางกลุ่มงานเองพยายามที่จะนำในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการบูรณาการกัญชาเข้าไปเพื่อต่อยอดมูลค่าของสมุนไพรโดยที่เบื้องต้นนะคะก็เมืองหนองคายเนี่ยจะมีชื่อเสียงทางด้านกล้วยนะคะที่อำเภอสังคมนะคะก็จะเป็นการนำร่องของวิสาหกิจอันนี้หนองคายนะแล้วก็ดูโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีครับของเรานะคะเนี่ยที่ออกบูธนะแล้วได้เอากัญชาไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยยังไงบ้างนะขึ้นทะเบียนแห่งแรกในประเทศไทยนะคะชื่อว่าพันอิสระ01นะคะโดยท่านผอ.คนเดิมเนี่ยก็ได้พัฒนาสายพันธุ์มานะคะแล้วก็เราก็มาทำยาชื่อตำรับสนั่นไตภพนะคะค่ะตัวนี้นะคะเพื่อใช้กับคนไข้มะเร็งตับและถุงน้ำดีนะคะที่โรงพยาบาลของเราค่ะครับสรรพคุณของน้ำมันสนั่นไตภพนี่ใช้รักษาอะไรได้บ้างครับเดิมทีนะคะใช้รักษาท้องมารเกี่ยวกับคนไข้มะเร็งนี่คือตัวอย่างความคึกคักที่เกิดขึ้นมีการวิจัยมีการผลิตนะแล้วก็มีการวางแผนทางธุรกิจทำเป็นวิสาหกิจชุมชนทำเป็นบริษัทนะเพราะกัญชาเนี่ยไอ้เรื่องสูบสันทนาการย้ำนะไม่ได้เปิดสนับสนุนใช่ถ้ามันมีปัญหาก็จัดการนะแต่วันนี้กลับจะบอกว่าเอากลับไปเป็นยาเสพติดหมดเลยแล้วไอ้พวกเหล่านี้ล่ะชาวบ้านที่ปลูกตามบ้านของแต่ละคนปลูกหลังบ้านปลูกเป็นวิสาหกิจเอาไปแปรรูปนะมีทั้งน้ำมันกัญชามีทั้งคลินิกการแพทย์มีทั้งเรื่องสุขภาพมีทั้งเรื่องการทำอุตสาหกรรมแล้วทั้งหมดจะได้รับผลกระทบยังไงกลับกลายเป็นวนในอ่างทีนี้เสียเวลาเสียโอกาสแทนที่จะวางระบบควบคุมเลยตรงไหนมีปัญหาอันนี้คือมุมอีกมุมนึงที่รัฐบาลเนี่ยควรจะพิจารณานะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้ายังมีรายละเอียดอีก